หลุดลับผอ. CAA โผล่อียิปต์คุยหัวหน้ามอสซาสขอเจรจาสงบศึกฮามาสแชร์โดนนานาชาติบีบหนักและอิตาลีออกตัวเทแล้วจากที่มีการรายงานค่ะถึงการประกาศล่าสุดของทรัมป์ว่าสหรัฐไม่ควรที่จะปกป้องประเทศในนาโตที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านการใช้จ่ายทางทหาร 2% หากถูกโจมตีได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวยุโรปเป็นอย่างมากทั้งนี้เว็บไซต์ทบวอลค่ะมีการระบุถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าผู้นำยุโรปไม่ได้ปิดบังความจริงที่ว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นพวกเขากำลังไว้วางใจในการคุ้มครองกองทัพอเมริกันที่ดีที่สุดในโลกสิ่งที่ทำให้สมาชิกนาโตในยุโรปหวาดกลัวมากที่สุดคือการมีอาวุธนิวเคลียร์จากรัสเซียมอสโกมีการเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าการแทรกแซงโดยตรงของนาโตในความขัดแย้งยูเครนจะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งจะทำให้สหพันธรัสเซียสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ภายใต้กรอบหลักคำสอนทางทหารเนื้อสิ่งอื่นใดในแง่ของจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่ให้บริการมีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีความเท่าเทียมใกล้ชิดกับรัสเซียตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสหพันธรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์มากกว่า 5,000 ลูกสหรัฐอเมริกามีน้อยกว่าเล็กน้อยฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้นำในยุโรปมีหัวรบนิวเคลียร์น้อยกว่า300ลูกและสหราชอาณาจักรมีมากกว่า200ลูกเล็กน้อยนอกจากนี้ไม่มีประเทศสมาชิกของนิวเคลียร์คลับในยุโรปใดที่มีกลุ่มนิวเคลียร์3กลุ่มกล่าวอีกในนึงก็คือหากไม่มีร่มเงานิวเคลียร์ของอเมริกายุโรปก็ไม่มีอะไรที่จะต่อต้านรัสเซียได้เลยรองประธานาธิบดีรัฐสภายุโรปชาวเยอรมันคาทารินาบาเรได้มีการกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Der Tagesspiegel ในกรุงเบอร์ลินว่ายุโรปควรคิดถึงการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองนอกจากนี้ในวันเดียวกันทัพวอยังได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์ของอิสราเอลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐว่าสื่ออียิปต์มีการรายงานเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้แก่ผู้อำนวยการ CIA วิลเลียมเบิร์กหัวหน้ามอสซาดเดวิดบาเนียและนายกรัฐมนตรีกาตาโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีมีการพบกันในกรุงไคโรเพื่อทำการเจรจาเงื่อนไขการสงบศึกในฉนวนกาซาข่าวอัลกอฮิราซึ่งก่อมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานข่าวกรองของอียิปต์รายงานว่าการประชุม4กลุ่มท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นสำหรับการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสข้อเสนอที่เสนอโดยผู้เจรจาชาวอิสราเอลในกรุงปารีสเมื่อปลายเดือนที่แล้วคือการกลับไปกลับมาระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งตามที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้สังเกตการได้มีการตั้งข้อสังเกตกลุ่มฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆกำลังรอผลการประชุมในกรุงไคโรกลุ่มฮามาสเปิดกว้างสำหรับการหารือถึงความคิดริเริ่มใดๆที่จะนำไปสู่การยุติการรุกรานของสงครามตัวแทนของกลุ่มฮามาสกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีอันโตนิโอทาจานีมีการออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการที่ระเบิดฉนวนกาซาของอิสราเอลซึ่งทำให้พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากขึ้นมีการประณามการโจมตีของกลุ่มฮามาสอย่างรุนแรงเมื่อวันที่7ตุลาคมและมีการปกป้องสิทธิ์ของอิสราเอลในการป้องกันตัวเองเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ RIA Radio 1ในขณะนี้การตอบสนองของอิสราเอลต่อพลเรือนปาเลสไตน์นั้นไม่สมส่วนมีเหยื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสมากเกินไป